เกมที่เราจะเล่นวันนี้นะครับชื่อเกมว่า Undercover ครับผมไข่เขียวไข่กาสิเขียวไข่กาครับผมข้าวนี้พรีเมียม5ดาวกับข้าวดาวเดียวกับข้าวดาวเดียวไม่ต้องคุยอะไรกันมากมายเลยผมคือมิสเตอร์ไวท์แล้วใส่มิกเซอร์แล้วผมจะพิมพ์ในสิ่งที่ผมอยากพิมพ์แล้วคุณจับผมจับผมหน่อยมันมีข้อมูลแล้วมันก็เลยตามน้ำได้ไงครั้งนี้คุณเชื่อผมอ่ะคุณรอดใส่เฮี้ยนี่แหละใส่เฮี้ยนี่แหละไอ้เทนไอ้สารอย่างเงี้ยมันน่าไม่ได้ได้เอาจริงตาบอกลงรถเลยสั่นลงรถเลยสั่นพบกันอีกครั้งกับรายการคาสิโนโรเล่และเกมของเราในวันนี้บาสเกตีของจำแท้ทุกคันเลยคุณเทนมัสคิเทียคุณตงเดอะอีดิเตอร์คุณบิ๊กมัสคิเทียไอ้สัตว์เนี่ยเหี้ยพี่ดอยมัสคิเทียลัสซี่เด็กเด้อ ก็ในวันนี้เรามาในทีมคนในเครื่องแบบครับผมเพราะว่ามัสคิเทียมาทันทีครับ3ทหารเสือ4ทหารเสือแล้วก็ว่ากันไปของพวกมึงนะปกติเราไปเยือนแต่ร้านเขาเขียวไข่กาไปสั่งข้าวร้านเขาข้าวร้านเขาอร่อยเพราะข้าวนี่เขาเป็นข้าวสารจากที่ไหนนะข้าวสารนี่คือเอามาจากโลโซนะทำไมครับข้าวสารเสกข้าวสารเสกวันนี้ได้มาในทีมเครื่องแบบครับคนในเครื่องแบบพี่สารตาเดียวก่อนเลยครับคุณมาเองผมคือไมค์วาซาวสกี้ไมค์วาซาวสกี้คุณอยู่ในบริษัทอะไรนะครับบริษัทฮาไม่จำกัดไม่ใช่ไมค์วาซาวสกี้ครับเป็นพนักงานที่ Monster Inc.โอ้โหพี่รันกล้ามใจหนูจังเลยเปลี่ยนกูเปลี่ยนดีกว่าผมดูมาก็มีธีมกันหมดนะแต่ว่ามีคนที่แบบว่าเอ้ยดูปกติตาที่สุดคุณจังครับคือผมหาเครื่องแบบไม่ได้ผมก็เลยหาชุดในแบบมาแทนครับผมออกสายสะดวกมากนะมึงเฮ้ยเราก็เหมือนกันตัวนี้หาเห็นหลายปีแล้วตัวนี้หาเห็นหลายปีแล้วหน่อยหน่อยทั้งภาพเอ้มีกล้องเครื่องแบบกระพาคุณมิกคุณมิกครับวันนี้มาเป็นไม่มาแล้วเรียนอ๋อฮะแต่งตัวเป็นอะไรครับเป็นผู้รับเหมาเยี่ยมมากเลยผมเป็นซามูไรครับซามูไรต้องพูดภาษาญี่ปุ่นได้บ้างนะคุณเต้นคุณเต้นทหารไม่ต้องเดาเครื่องแบบนายกเฮ้ยอดีตนายกทำไมจ๊ะผมแต่งเป็นพนักงานขายคนนิ่มขายอะไรคนนิ่มขายอะไรหยิบอะไรมาผมขายได้หมดขายเขียวไข่กาสิเขียวไข่กาครับผมอย่างแรกเลยที่อร่อยข้าวอย่างที่สองที่คนซื้อไปคือกลับจากร้านอื่นแล้วไปกินข้าวร้านนี้ข้าวนี้พรีเมียม5ดาวกับข้าวดาวเดียวกับข้าวดาวเดียวกูเห็นในประจำเลยลูกน้องก็โทรมาแล้วมันมาแล้วค่ะโอเคฮะเกมที่เราจะเล่นวันนี้นะครับชื่อเกมว่า Undercover ครับผมเป็นเกมที่เล่นในแอปพลิเคชันนะก็ลักษณะคือเหมือนกับว่าจะมีคำไปดูกติกาเลยครับผมว่าอยู่แล้วกติกา Undercover เกมนี้ผู้เล่นทุกคนจะถูกแบ่งเป็น3ฝ่ายฝ่ายแรกประชาชนคนธรรมดาธรรมดาจะได้คำปริศนาที่ถูกต้องเหมือนกันทุกคนฝ่ายที่2 Undercover เกือบจะเป็นคนธรรมดาเพราะได้คำปริศนาเช่นกันแต่ว่าคำนั้นเป็นของปลอมและสุดท้ายมิสเตอร์ไวท์คนนี้จะโปร่งโล่งไม่ได้รับคำปริศนาอะไรเลยผู้เล่นทุกคนจะมีเวลาคนละ10วินาทีในการผัดกันให้คำใบ้เกี่ยวกับคำปริศนาที่ตัวเองได้รับเมื่อจบแต่ละรอบจะมีการโหวตผู้ที่ถูกโหวตออกนั้นจะต้องออกจากเกมและเปิดเผยตัวทันทีซึ่งทุกคนจะต้องโหวตอันเดอร์โคเวอร์ออกจากเกมไปให้ได้ถ้าอันเดอร์โคเวอร์ถูกจับได้โดนโหวตออกทั้งหมดประชาชนคนธรรมดาจะเป็นผู้ชนะแต่ถ้าอันเดอร์โคเวอร์ไม่ถูกจับได้และเหลือจำนวนเท่ากับคนธรรมดาเมื่อไหร่อันเดอร์โคเวอร์จะเป็นผู้ชนะส่วนมิสเตอร์ไวท์ถ้าถูกโหวตออกแล้วทายคำปริศนาของคนธรรมดาได้ถูกต้องชนะเกมไปเลยเก่งเกินคือมี3โลนะครับคนส่วนใหญ่ได้คำที่เยอะที่สุด4คนแล้วก็อันเดอร์โคเวอร์มี2คนที่ได้คำใกล้เคียงนะครับแล้วก็มิสเตอร์ไวท์อันนี้สุดมันไม่ได้อะไรเลยแต่มีโอกาสได้พิมพ์คำจากการคุยกันแบ่งคะแนนยังไงให้คุณรัฐก็คือถ้าเกิดว่าประชาชนคนทั่วไปคำส่วนใหญ่4คนนะชนะนะชนะเป็นทีมนะครับได้2คะแนนคนละ2คะแนนไปเลยนะครับถ้าเกิดว่ามิสเตอร์ไวท์ทายคำถูกขึ้นมาได้4คะแนนส่วนอันเดอร์โคเวอร์นะฮะคนที่ได้คำที่มันใกล้เคียงและเข้าใจว่าตัวเองถูกเนี่ยได้6คะแนนครับผมสำหรับผู้ชนะวันนี้นะฮะก็จะได้ของรางวัลที่เราทุกคนเตรียมมาคนละ1ชิ้นในทีมคนในเครื่องแบบ
รียมมาอย่างดีคัดสรรมาซื้อมา2 3วันก่อนแล้วโอ้เทปพากินสรรมานี่แย่งกันชิบหายเลยแย่งกันเอาแย่งกันทิ้งถูกไหมตลอดเลยฮะนอกจากไอ้พวกนี้เราจะเล่นกันประมาณ3รอบเริ่มที่ผมก่อนผมก็จะไม่ให้คุณเห็นครับอย่าลืมนะทุกคนมีเวลาคนละ10วินาทีในการคิดคำนะครับผมรอบแรกนะครับเริ่มที่พี่ตงครับมีแต่ไว้งงเลยมึงเลยแล้วไปไงอ่ะรถไฟรถไฟคนที่2พี่แจ็คครับเสาร์อาทิตย์คนที่3พี่เบ้ครับเสียวเฮ้ยจริงๆคนที่4พี่หน่อยครับเกมเกมแล้วว่าว่าโดนเชื่ออะไรวะคนที่5พี่ดินครับว่าไม่ใช่แล้วไอ้นี่ตัดน้ำแล้วจะตัดน้ำตัวทำน้ำเลยตัวนั้นพี่รักครับโรงเรียนจ่านกร้องโรงเรียนจ่านกร้องยันแมวกูงงตัวสุดท้ายพี่จำครับเย็นมีเหตุผลไม่มีเหตุผลกับเวลา2นาทีเพื่อดินทัดกันครับคุณสงสัยรถไฟจริงๆเอ้าคุณสงสัยรถไฟแปลว่าคุณไม่อยู่ที่เดียวกับผมเราอยู่ที่เดียวกันเดียวกันมาอีกแล้วมาอีกแล้วเกมก็เป็นไปได้นะมันมีเกมในนั้นนะผมเป็นพวกเดียวคุณผมเป็นพวกเดียวคุณเกมเกมแล้วว่ารุ่นว่าเรียกแปลกๆกันนะโอ้โหคุณท่านเอาชื่อมันเลยมั้งอีสัตว์ว่าไม่ใช่แล้วไอ้นี่ตัดน้ำแล้วเนี่ยตัดน้ำตัวทำน้ำเลยตัวนั้นโรงเรียนจ่านกร้องคืออะไรวะมันก็เป็นความบันเทิงเป็นความบันเทิงคือโรงเรียนจ่านกร้องเนี่ยเขามีความโดดเด่นด้านไหนด้านนั้นแล้วมันมีรายการนั้นที่จะไปถึงโลเคชั่นนี้คุณอยู่ที่เดียวกันเลยคุณคิดว่าใครคิดว่าใครสงสัยสุดละนี่เพราะว่าผมคิดว่าผมอันนี้ไม่ได้นะนะจำได้ว่าอะไรนะเย็นเย็นก็มีเหตุผลอันนี้แปลกหมดเวลาครับทีนี้ไม่มาครับเรารีบอ่ะเรารีบตามลูกมันอย่าลืมว่าโหวต Under Cover นะครับไปพี่สิคุณเลยไม่อยากจะรีบออกเลยโหวตพี่ดอยออกจากเกมนะครับพี่ดอยคือไปแล้วแหละไม่น่าเชื่อว่าพี่ดอยคือคนธรรมดาครับกูบอกแล้วไงกูพูดเดียวกันไม่แต่ว่าไปแบบไปฆ่าตัวเองไม่น่าได้เห็นพวกมึงใช่ไหมพวกมึงใช่ไหมตอนนี้คนธรรมดาเหลือ3อันเดอร์โคเวอร์เหลือ2แล้วก็ซิปเตอร์ไวท์1คนยังไม่ถูกจับนะครับรอบ2เริ่มที่พี่ครับเอเชียทิกมาแนวความบันเทิงมาแนวความบันเทิงพี่รักครับเธอมีเดินด้วยกันใส่ตาเริ่มนะความบันเทิงอันนี้กูเริ่มจะรู้ทางแล้วนั่นนะรู้ทางแล้วรู้ทางเลยทางแล้วมึงยิงเพื่อนไปคนนึงพี่จำครับชิงช้าคุณมั่นใจแค่ไหนอ่ะว่าที่คุณโอเคกันอ่ะว่าคุณเป็นเดอะคัฟเวอร์หรือเปล่าผมว่าเนี่ยคุณดอยคุณบิ๊กคุณเทนผมเนี่ยนั่งเราพูดเดียวกันนะผมบอกแล้วขยันจัดตั้งดีพี่กองครับสูงไอ้สมัยสมัยคนที่ห้าพี่แทนครับสูงสูงสูงไม่มีพี่เบ๊กครับซื้อตั๋วซื้อตั๋วโอเคจับเวลา2นาทีเพื่อดิสคัสกันอีกทีนะครับตอนนี้เราไว้ใจใครไม่ได้ไม่รู้ไม่มีใครกล้าพูดเลยนะเอางี้ดีกว่าไม่ต้องคุยอะไรกันมากมายเลยผมพูดเลยผมคือมิสเตอร์ไวท์แล้วแต่มิกเซอร์แล้วผมจะพิมพ์ในสิ่งที่ผมอยากพิมพ์แล้วคุณจับผมจับผมหน่อยจับคุณดีไหมจับเลยนี่ครับว้าวดีด้วยคือจะเอาอะมั่นใจในคำจัดมาเข้าฮอตถ้าเกิดดิมถูกชนะเลยนะก็ออกไปเราเล่นต่อถูกต้องครับผมลุ้นไปหอกมิสเตอร์ไวชนะครับที่ดิมรู้ได้ไงมันเริ่มจากนี่ครับรถไฟพอรถไฟมันมีเสียวอันนี้บอกเย็นหรือว่าเย็นมันไปตอนเย็นวะสักพักมาอันนี้ปุ๊บซื้อตั๋วนี่เข้าแคมป์เลยโรงเรียนจ่านักร้องเนี่ยจ่านักร้องรายการจริงครับสวัสดีสวรรค์กูรู้ข้อนี้แหละรู้นะครับคุณมา3คนผมก็รู้แล้วสนุกใช่ผมก็เลยรู้เลยว่าจากผมจะไม่ได้ทําสินค้าคือ
อากูไม่ห้างแล้วกูไปสวนสนุกผมก็เลยบอกว่ารอบนี้ใบเห็นชัดไปกูผิดเองรอบหน้ากูแต่นิ่งๆเงียบๆผูกๆไอ้กูมาเสาร์อาทิตย์เนี่ยไม่มีใครรู้นะกูบ้าเสาร์ที่กูกลับบ้านไปเที่ยวเสาร์อาทิตย์มันหมายถึงว่าเปิดเสาร์อาทิตย์สวนสนุกเปิดทุกวันแต่ใช่ไงกูบอกเสาร์อาทิตย์แล้วมันรู้ได้ไงมันรู้ความผิดกูเองความผิดกูเองรถไฟกูเองผิดเองคือตอนเล่นเนี่ยเมื่อมึงพูดเดียวกันพอทุกอย่างจบปุ๊บกูมึงทะเลาะกันแล้วนะนั่นเราพูดเดียวกันนะรอบแรกนะฮะบิสต์ไวท์ชนะไปเฉยเลยนะฮะได้ไป4คะแนนคุณดิมดิมนำนะครับผมรอบนี้คนแรกเริ่มที่พี่สามเป็นคนจับเรื่องราวคนแรกนะครับผมเอาจริงเอาจริงนะตานี้มิสเตอร์ไวท์เหนื่อยแล้วรัดยังไม่ทำเริ่มเลยผมก็เป็นห่วงพวกคุณนั่นแหละรอบแรกเริ่มต้นที่พี่จังครับลูกเสือลูกเสือคนที่สองพี่ตองครับ BNK มีผลนะมีผลอยู่พี่เทนครับเนนารีลูกเสือเนนารีคนที่สี่พี่บิ๊กครับ Thank you คนที่ห้าพี่ดอยครับทีนเอ็ดเกตเอไปฉันไปเดี๋ยวคนไปเรื่อยแล้วเดี๋ยวดิเอากูไว้ก่อนให้กูเล่นด้วยหน่อยพี่เดมครับสบายตัวครับสบายตัวแล้วก็คนสุดท้ายพี่หลักครับ Minute of Love วันที่จับมือกันเธอกับฉันพอจะอ่านเกมออกแล้วนะว่าใครเป็นใครตอนนี้มาดิจักกันหน่อยดิจักกันหน่อยว่าให้จับเวลาครับคุณคิดว่าน่าจะเป็นใครทางไหนอะไรยังไงที่คุณคิดมาผมว่ามึงกับไอ้รัดเนี่ยไม่ใช่พวกเดียวกันไม่ใช่พวกเดียวกันมึงกับอะไรก็ได้มึงเลยในหัวมึงกับรัดไม่ใช่พวกเดียวกันแต่ผมเดาว่าคุณดอยกับคุณตมเนี่ยพวกกัน BNK มีผลนะมีผลอยู่ Teen Age Gate Aไปเรื่อยแล้วผมขอพูดได้ไหมผมว่าไอเทนอ่ะคือมิสเตอร์ไวท์คือมันไม่มีข้อมูลเว้ยคือจำบอกว่าลูกเสือใช่ไหมมันไม่มีข้อมูลมันก็เลยต้องพูดว่าเนนารีไม่เกี่ยวเลยไม่มีข้อมูลมันเลยต้องตามน้ำก่อนมันจะกำจัดกูเนนารีอ่ะรักแล้วว่าไงรักผมสงสัยเนนารีอยู่แล้วแต่โชคดีไปที่ผมไม่ได้ต่อคุณใช่ไหมผมเมาพีผมอ่ะสงสัยเนนารีและสงสัยคุณสบายตัวตั้งตลาดอยู่แต่ว่าผมจะเอาคนนี้ออกก่อนแล้วกันจันบิ๊กจันบิ๊กไงเขาคิดอะไรอยู่เอสเกตเอเป็นวงดนตรีเหมือนกันไม่ตวายแล้วตวายมาแล้วทีนเอสเกตเอมันดูหลุดไปหน่อยกูออกไปเยอะแล้วให้กูอยู่ร่วมวงบ้างเก็บบุญด้วยคราวนี้ถึงเวลาที่จะต้องโหวตแล้วชี้นิ้วขึ้นมาครับขอโทษนะอาจารย์จำบอกว่าลูกเสือใช่ไหมมันไม่มีข้อมูลมันก็เลยต้องพูดว่าเนนารีไม่เกี่ยวเลยไม่มีข้อมูลซอมผมอ่ะสงสัยเนนารีและสงสัยคุณสบายตัวตั้งตลาดอยู่แต่ว่าผมจะเอาคนที่ออกก่อนแล้วกันผมสงสัยเนนารีอยู่แล้วผมสงสัยเนนารีอยู่แล้วกูไม่ถ่ายแล้วกูออกไปก่อนมาดูกันนะครับว่าพี่ดอยเป็นใครจะเป็นยังไงพี่ดอยคือคนธรรมดาครับผมเฮ้ยเอาแล้วนี่แหละว่าตัวนี้แหละเฮ้ยไม่กูไม่ธรรมดาไม่ใช่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไม่ใช่แล้วแหละตัวนี้นะครับอันเดอร์โคเวอร์ยังอยู่สองครบบินสไวยังไม่โดนจับจากคนธรรมดาเหลือ3แล้วนะครับผมรอบต่อไปรอบที่สองที่เดียครับเสียสละครับเสียสละเดนารีสบายเสียสละมึงได้ไม่ซ้อยสองตาติดเลยมึงจะเกินไปแล้วนะว่าชัดแล้วนะคนที่สองพี่รักครับสเปรย์แอลกอฮอล์มีเหตุผลมามีเหตุผลอะไรรักพวกเดียวกูเนี่ยว่าคนที่สามจังครับสายผมต่อครับโปรเจกต์เอชทักทายเดียวกันทั้งนั้นน่ะตะวันตกตะวันตกอ่ะนี่มึงพวกเดียวกู
เดี๋ยวจับเวลา2นาทีด้วยนะทุกคนนะแล้วบอกว่าผมคุณมาทางแบบอะไรนะเสียสละอะไรเสียสละสบายตัวผมไม่ใช่แล้วผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นคำหลักหรือคำอันดับโคเวอร์ก็ดูไม่ค่อยเข้าเสียสละครับเต้ดาลีสบายเสียสละมึงได้ไม่สบายสองตาติดเลยมึงจะเกินไปแล้วนะเออไอ้ของผมเกี่ยวนะถ้ามันเฉลยมามึงก็เกี่ยวมึงก็เกี่ยวเหมือนกันมันมีข้อมูลแล้วมันก็เลยตามน้ำได้ไงไอ้มันต้องพูดยิ้มยิ้มเฉยนี่คนดูชอบคนดูชอบแต่คำใบ้คนนี้แม่งก็ประหลาดเกินไปกูมีเหตุผลกูจะบอกไม่เฉยก็ดิมกูไอ้ดิมแหละแปลกสุดเลยไอ้เหี้ยขนาดเพื่อนขนาดเพื่อนในวงเดียวกันนี่มีเพื่อนต่างวงนี่ยิ่งโหดกูไอ้ขี้ดิมแน่แน่ไอ้ดิมคุณมีคุณมีกะกะลงใครมิสเตอร์ไวท์นะคนนี้แล้วคุณจะเอามิสเตอร์ไวท์ออกหรือเอาเดอร์คัฟเวอร์ออกแต่ผมอยากจับเดอร์คัฟเวอร์นะแต่ว่ามันไม่ใช่มือของคุณแล้วว่าไหนเดอร์คัฟเวอร์ก็ได้นะไม่ไม่เราเองไม่อะไรพี่พี่ชี้ดูขึ้นมาครับโหวตอันเดอร์โฮออกให้ได้นะครับ1 2 3เฮ้ยเฮ้ยมึงไปดิ้มกินเยอะตัวละ2 3 2ดูจากคำใบ้เขาไอ้เหี้ยไม่เกี่ยวข้องกันเลยพวกมึงใบ้แบบไม่เห็นใจกูเลยแล้วมันยิ่งรู้ว่าจะเป็นกูนะหนีกันต่อไปต่อไปเลยครับเป็นคำตอบที่มึงถูกมิกแล้วมึงโกงอ่ะเสียใจด้วยครับเป็นเกมยากอยู่ตอนนี้เหลือผู้เล่นทั้งหมด5คนนะครับ Undercover ยังอยู่ครบ2รอบนี้ถ้าจับ Undercover ไม่ได้ก็ถือว่า Undercover ชนะเลยรอบที่3นะครับเริ่มต้นกันที่พี่รักครับซีเจียนผิงกับปูตินอะไรรู้หรอเฮ้ยก็เป็นประธานาธิบดีจับครับสั่งนางสั่งนางอะไรวะพี่ตองครับสากลกลางกลางรู้แล้วคนที่4พี่เทนครับหมู่คณะไอพี่ใช่ไหมก็ได้อะไรมาให้ก็ได้นะใช่ใช่ใช่ขอตายแล้วเขย่าขย่าไม่รู้ไข่วะรอบนี้มีเวลาแค่1นาทีในการเล่นกันนะครับผมสากลมันก็กลางวะเอ้าแต่มันเป็นวิธีสากลสากลการแสดงอ่ะแต่ว่าเราพูดเดียวกันกูรู้แล้วว่าใครที่ไม่ครับคุณคุยไปเลยนะผมโหวตคุณเลยแต่เจี๊ยนมือจะยากใจเหมือนกันนะซีเจี้ยนผิงกับปูตินกลัวเขาอ่ะเขาหวาตัวเองสมมติว่ามึงเป็นคนธรรมดาจริงนะมึงอ่ะถูกแวดล้อมไปด้วยคันดูโคเวอร์นี่แหละใช่ยังไม่เชื่อยังไม่เชื่อจะไปฟังมันมึงมากับกูแล้วมันนั่นแหละชอบกูกันแล้วหมู่คณะมึงจำได้ไหมเราต้องไปด้วยกันใช่แล้วคอยดูนะคอยดูตอนทะเลาะกันนะถึงเวลาที่จะต้องโหวตแล้วครับชี้นิ้วขึ้นมาก่อนตัวเฮ้ยยังบูสองสามนั่นไงต้องถ้ามึงเป็นคนประชาชนนะมึงคือพวกง้อเกินไปหรอมึงปั่นเกินไปใช่มึงพยายามชี้เกินไปตรงเชื่อกูมึงไม่ผิดหวังแน่นอนนี่ละนี่อันเดอร์โฮว์ครับรู้แล้วว่าใครรอบนี้เหลือ4คนครับทางนี่ก็ว่ามาทางคนธรรมดา3โอ้ยาจังเลยรอบเนี้ยเลือกโคเวอร์1คนแรกเริ่มต้นที่พี่จังครับสัมผัสจาก2ฝั่งถูกต้องอ่ะก็ถูกต้องหมดเลยอ่ะพี่ตรงว่างแต่ตรงว่างว่างว่างอวัยวะคนที่3ครับพี่แทนครับสัมผัสจากหลายฝั่งไอ้เทนไอ้สัตว์อย่างเงี้ยมันน่าไม่ได้ได้จริงพี่เบคครับไม่ใช่กูหรอกอุ่น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 เฮ้ยอะไรวะโอ้ยตายตายตายอ่าเชิญครับทักกันครับอุ่นอะไรวะไม่ใช่อุ่นมันมันก็อุ่นได้นะก็ไม่ใช่คำที่มันควรออกมาหรือเปล่าอุ่น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 อะไรวะแต่จำนี่นะแต่ถูกต้องของกูก็ถูก
มันสัมผัสมันถึงเวลาที่เราต้องไปฆ่ากันหรือยังวะสมมติว่ามึงสัมผัสสองฝั่งมาหลายคนมันก็ต้องหลายฝั่งไงใช่ป่ะมันก็ถูกหมดเลยถ้าจะพูดอย่างนั้นสัมผัสจากหลายฝั่งผมจำว่าผมก็ไม่ไว้ใจคุณอุ่นแต่ผมก็สงสัยแบบที่เขาตามได้นานที่ผมมาเหมือนกันได้เนตรีมันได้อยู่คือมันก็ได้แต่มันก็มาแบบนิดนึงผมเอาง่ายไงหมดเวลาครับชี้นิ้วมือชี้นิ้วมือมาครับมาครับ1 2 3ไปอ้าว2 2เออ2 2ต้องสู้กันต่อ2 2นะครับในกรณีเกิดขึ้นยากถ้าเกิดเกิดขึ้นก็จะมีคันดิเดต2คนก็คือคุณบิ๊กกับคุณเทนพูดอีก1คนขึ้นมาคนละ1ครับเพื่อดึงให้เขามาอยู่กับเราให้ได้เวลาที่ดีใจอ่ะดีใจแบบดีใจจะทำท่านี้เมื่อกี้อุ่นๆอุ่นๆอันนี้โอ๊ยโอ๊ยแล้วโอ๊ยวัดบิ๊กไฟฟ้าครับหนึ่งสองสามไปหนึ่งหนึ่งคุณบิ๊กออกคุณบิ๊กออกครับบิ๊กออกนะครับแปลกแล้วใช่ไหมตรงใช่ดีใจอ่ะดีใจโอ้ยโอ้ยโอ้ยแล้วโอ้ยอันเดอร์โคเวอร์ถูกจับได้ถูกจับไปทุกคนคนละคนละคนเราก็เป็นคนธรรมดาใช่ไหมเอาชนะได้คะแนนได้ไหมได้คะแนนได้ไหมได้ทีหลังเลยให้ออกไปก่อนผมมาเขียนผมเขียนว่าโรงพยาบาลไม่เกี่ยวเลยของการเดินคัฟเวอร์ก็เป็นการจับกันจับมือและของเราแตะมือแตะมือแตะมือแค่แตะแค่แตะจับแล้วแตะมือไงที่นี่คือเออ๋อเขาล็อกให้คือเอาจริงๆนะกูขอโทษไม่ปั่นเหมือนกันแต่ว่าทีมคุณรวมกันได้ดีนะฮะเฮ้ยเพื่อนเพื่อนนะโอเคครับผู้ชนะมีหนึ่งเดียวนะครับเดี๋ยวไปต่อที่เกมที่3ครับรอบที่3รอบสุดท้ายนะครับอันนี้เริ่มที่พี่หลอยครับรอบสุดท้ายนี้ถ้าอันเดอร์โคเวอร์ชนะนี่แซงคะแนนทุกคนที่มีเลยนะครับอันเดอร์คอมเพลชันนะจะได้ผมเลยพี่ริมครับหมาเห่าเออว่าไอ้นี่ชัดแล้วตายแล้วชัดแล้วพี่ปั๊กครับสั้นอืมพี่ตามครับชัดอืมเหนียวจริงๆริงที่4พี่ตองครับอิดแบบเหมือนกันนะหรือหน้าพี่เอ็มเราเพื่อนกันได้เหมือนกันพี่เทนครับยาวยาวไม่ยาวคุยเนี่ยรอบนี้มาเป็นโอ้โหคำเดียวกันหมดเลยคนยากคนที่6ครับพี่บิ๊กครับดีอะไรนะดีดีดีด็อกและคนสุดท้ายนี่ครับสุดยอดครับหลายเลยครับพี่มาอยู่เป็นคนสุดท้ายครับรวบรวมข้อมูลทั้งหมดแล้วพูดออกมาว่าสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยสวัสดีครับเอาเลยเราเริ่มไปไหมสองนาทีครับเริ่มครับเคลียร์ต้องอิดก่อนไหมชักควายจะชักหมาเห่ารู้เหมือนกันไงเสียงเดียวกันหมาเห่าว่าไอ้นี่ชัดแล้วตายแล้วชัดแล้วมึงไม่น่าสงสัยเลยไม่น่าสงสัยหรอกไอ้รัดสั้นกูยาวทำไมกูจะผิดตรงไหนสั้นยาวยาวลูกเสือเนนาลีลูกเสือเนนาลีสัมผัสจากสองฝั่งสัมผัสจากหลายฝั่งไอ้เทนไอ้สัสจะพี่มึงไปว่าอะไรบีโอ้ยากเลยคิดว่าใครผมคิดว่าพี่บิ๊กเป็นมิสเตอร์ไวท์ไวท์บิ๊กมันมั่วแล้วเขาที่เป็นอันเดอร์โคเวอร์ไอ้ดีมันตรงดีมตรงแล้วสวัสดีเฮ้ยสวัสดีมันโอเคให้ผมพูดก่อนสวัสดีครับเดี๋ยวๆๆสวัสดีผมดีผิดตรงไหนผิดตรงดีนี่แหละผิดตรงดีนี่แหละผิดเยอะอยู่เวลาที่พี่ทุกคนต้องชี้นิ้วขึ้นฟ้าให้ตำรวจเพื่อนขอครับ1 2 3ผิดคุณพลาดซะแล้วฆ่าประชาชนบริสุทธิ์มาดูกันว่าพี่บิ๊กนั้นจะเป็นคนธรรมดาที่จะเป็นเอาแล้วลำบากแล้วว่ะหรือเราจะไปแอนเดอร์เคาเวอร์นะกูไหว้เพนเพราะว่ามันตามมึงอย่างยังมีตามมึงเลยต้องดูกันไปดีเฟนกับโอเครอบที่สองนะครับเริ่มต้นกันที่พี่หลอยครับเปิดเลย
เปิดเลยเหรอครับตึกตึกเอาแล้วเนี่ยกูว่ามีทรงแล้วมีทรงเดียวกูนะพี่ดิมมองตามองตามองตาเข้าใจกันไอ้กูว่าไอ้เหี้ยดิมนี่คือแผงอยากสวัสดีหรือเปล่าก็ไม่รู้คนที่3ครับพี่รันครับสมศรี4225สมศรีมาแล้ว4225แผงยิ่งยงเงียบหายไป 2-3 ปีเฮ้ยกูรู้ละอันนี้มันใบลึกสุดใบลึกสุดพี่ตั้มครับหนักเบอร์ที่5ครับพี่ตองครับก่อสร้างแต่ว่าทำไมอ่ะเหมือนกันเหมือนกันเออเหมือนกันเหมือนกันพี่เทนครับก่อเรื่องโคคิงเหรอยาวได้เมาเอาได้อยู่กูได้อยู่โอเคพี่ตั้มครับก่อเรื่องอะไรวะไม่เป็นโฟคิงเหรอมีมันมีมึงลองเชื่อมโยงดูแล้วกันให้กูไปเชื่อมโยงเองสมศรีไอ้สมศรีอันนี้กูรู้กูเข้าใจแล้วว่ามันตรงข้ามกับไอ้กรีตติ้งแต่พอมึงอ่ะมึงจะไว้นะกูว่าอีกแล้วไอ้กูว่าไอ้เหี้ยดินไอ้นี่ตัวแผงอยากสวัสดีหรือเปล่าก็ไม่รู้เอามันออกไปไหมวยมัวสุดเลยโอ้ยมัวสุดเลยเหมือนที่เราลองตัวกันอยู่ตอนนี้ไม่มีใครพูดอะไรเลยในใจคือเอ๊ะกูเป็นแล้วเนี่ยเขาแล้วเขาพูดถูกปะวะถามถึงนี้กันทีนะครับใครใครนะกูไอ้จำเพราะว่ามันไม่เคยเป็นมันไม่เคยเป็นเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก็คือไม่ใช่ดิมแล้วเขาไม่น่าเป็นบ่อยแล้วโอเคดิมขึ้นมาด้านบนฟ้าเฮ้ยกูว่าเราเดินเลยเดินมาเดินมาเดินอย่าปัดออกอย่าปัดออกเอาเขาออกไปก่อนสองสามออกไปก่อนพี่ดีกว่าเอาละมาดูกันว่าพี่ดีนั้นจะเป็นอันเดอร์โคเวอร์หนูกลับได้ครับผมตาต่อไประวังตัวนะอันเดอร์โคเวอร์ไฮสวัสดีนะคนลิงกันนะสองคนนี้เหลืออันเดอร์โคเวอร์อยู่หนึ่งแล้วก็มีสวายอยู่หนึ่งจริงได้ไหมครับเริ่มรอบที่3ครับเปิดที่พี่รักครับเช้าเฮ้ยสบายแล้วเลยไว้เลยสบายแล้วไว้สบายพี่ตามครับมั่นคงโอ้โหตอนที่3พี่ตองครับป้องกันโอ้ป้องกันพี่เทนครับเย็นเช้าเฮ้ยสบายแล้วเย็นเย็นแล้วคนสุดท้ายคือพี่หน่อยครับผู้รับเหมาเฮ้ยหนึ่งนาทีในการยืนขายกันนะครับเริ่มครับนี่ประชาชนใช่เพราะนี่อันนี้โคเวอร์พวกเดียวกันเดี๋ยวเดี๋ยวจะเริ่มจะไม่เชื่อผู้รับเหมาต้องมาท่าเดียวกับผมตลอดใช่ใช่หรือว่าเราสองคนป้องกันผู้รับเหมาเฮ้ยอันนี้คือพันธมิตรพันธมิตรผมอยู่นี่จากแล้วหนึ่งพี่อันเดอร์โคเวอร์เหลือคนเดียวใช่ป่ะใช่ครับเหลือมิสไวท์กับอันเดอร์โคเวอร์แล้วประชาชนอีก3คนงั้นตอนนี้เราเอามิสไวท์ออกกันมั้ยล่ะคิดว่าเช้าเย็นเป็นประหลาดอ่ะไม่ประหลาดเย็นมีใครจะพูดอะไรมั้ยครับคิดว่าเป็นใครอะไรแต่กูว่าจำเนี่ยกูส่งมึงแน่นอนกูส่งมึงแน่นอนโอเคหมดเวลาอีกนิดนึงครับมีกันสองคนเนี่ยให้ได้ครับ1 2 3เทนบิวว่ามันเป็นมิสเตอร์ไวท์พี่เทนคือคนธรรมดาอันเดอร์คัฟเวอร์1มิสเตอร์ไวท์1จากคนธรรมดา2คนธรรมดา2คนธรรมดา2เลยมึงไม่มากเลยใจแปลกๆนะเรามาที่คำใบ้คำต่อไปเลยโอเค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 พี่หน่อยครับไม่เออพี่สองครับพี่รักครับสุดที่ชัยยุนเฮ้ยมีการแบบว่าคนที่สามครับคำนี้มีความหมายนะพี่ตังครับสะท้อนคนที่สี่คนสุดท้ายพี่ปองครับช่องช่องอะไรกูไอ้เนี่ยนี่ทำไมอยู่อ่ะเวลาหนึ่งนาทีในการดิสก์นะครับคนเดอร์คัฟเวอร์ผมไม่รู้แต่ว่าชื่อมิสเตอร์ไวท์เพิ่งเรียนหนึ่งว่าว่ามาว่ายจ้ำแหละมิสเตอร์ไวท์โอ้โหเขาจะเอาเพลงมันไม่เคยเป็นมันไม่เคยเป็นเอาง่ายกูไม่ใช่ใครเลยถ้าผมไม่ใช่ใครไม่ได้เลยนะแม่กูไม่เคยแต่ผมสรุปให้นะทุกอย่างจะง่ายขึ้นแล้วไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดจานไม่ใจจานนะเนี่ยพี่ตองครับ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 พี่ตองคร
ไม่ได้ไว้ใจได้เชียร์นี่ก่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรไม่เคยเป็นไงอะไรวะไอ้เหี้ยแล้วแต่วิจารณญาณตัวเองเลยเชียร์ไอ้เหี้ยไม่ปัดใจเราไม่ปัดใจเราไม่ปัดใจเราวันอันเดอร์โคเวอร์หรือมิเตอร์ไว้ให้ได้นะครับไม่สุดที่ใช่อยู่สะท้อนห้องไม่ไปเรียนมามาดูกันว่าพี่จังนั้นเป็นสวยสวยเย้เนียนมากกว่าพี่เนียนละเนียนด้วยตอบอะไรเนียนเหมือนมันเป็นคนต่อไปคือกูเกณฑ์ก่อนเลยเนียนเนียนเพราะมันสนิทแต่ยังไม่เกิดนะรอบแรกโอเคต้องสมศรีนี่คืออะไรเอ้าที่กูอธิบายได้อยู่กูเข้าใจไม่จำกูเฮ้ยอันนี้เจ้าถูกเขาบอกถูกแล้วกันเพราะว่าแม่งยังเดือดอยู่ลิ้นเอาไว้ตอบผิดครับผมโอเคโอ้ยดูดีนะแสดงว่าทฤษฎีของพี่ดอยชัดเพราะว่าเขาไม่เคยเป็นใช่ไม่ได้อิงนี่เลยเออไม่เชื่อคุณได้มากรอบนี้นะครับอันเดอร์โคเวอร์ถ้าไม่ถูกบทออดที่ชนะเลยนะครับเริ่มกันที่พี่ตองครับสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมคนที่สองครับพี่ดอยครับลิฟต์ใช่ละว่าคนที่คิดผิดและคนที่สามพี่รัฐครับกรรมกรเฮ้ยคุณต้องเชื่อผมคุณเชื่อผมครั้งนี้คุณเชื่อผมอ่ะคุณรอดมันชัดมากครับผมไม่เคยแบบคอนเฟิร์มคุณพูดว่าอะไรนะเมื่อกี้ลิฟมันชัดมากทำไมเป็นลิฟวะผมก็สงสัยเหมือนกันลิฟใช่ละว่าคนที่คิดผิดมันต้องขึ้นลิฟนะคนมันต้องขึ้นลิฟไปทำงานหลายชั้นด้วยหลายชั้นตึกมันสูงเอาละรับว่ามึงกับกูพวกเดียวกันแล้วแหละสี่เหลี่ยมกรรมกรมันสี่เหลี่ยมไงมันก็เป็นสี่เหลี่ยมได้ไงเนี่ยผมเชื่อคุณไม่มีอะไรใส่เฮี้ยนี่เลยใส่เฮี้ยนี่เลยหมดเวลาครับโอเคถึงเวลาก็หมดแล้วครับกูก็ไม่รู้ว่ากูเป็นของจริงหรือเปล่าต้องเลยนะกูก็ไม่ครับที่กูคิดแค่นั้นแหละไปครับหนึ่งสองสามสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมอันเดอร์โคเวอร์เห็นไหมโอ้เชื่อผมเลยแต่ใจกูคิดนะถ้าตรงรู้อยู่แล้วกูคือบล็อกไม่แล้วมึงจะไม่สี่เหลี่ยมอีกเลยคือว่ากูเข้าใจว่าของกูถูกไงกูทำอย่างอื่นได้ไม่ใช่หมดเลยไม่เอาแล้วมาของบล็อกเลยเขาคือข่าวแต่เราคือบล็อกก็คือเป็นบล็อกเพจใช่ไหมครับเราก็ไปแปลเป็นอินบล็อกเป็นกรรมกรก่อสร้างไปอันนี้กรรมกรข่าวของสรยุทธ์ใช่อันนี้ลิฟขึ้นไปทำงานไปอ่านข่าวมีตึกตอนนั้นเดี๋ยวพาทั้งคนตายเมื่อกี้ใจแล้วกูบอกแล้วให้ออกไปก่อนใจเลยนะเฮ้ยจับใจเลยนะพวกมึงไปได้เหี้ยมากได้แหละจริงจริงกูอ่ะเขียนคำว่าสถานีโทรทัศน์แม่งไปเลยเป็นใกล้เคียงนะใกล้เคียงมากโอเคครับตอนนี้นะฮะรอบที่3จบลงแล้วขอบคุณครับตอนนี้นะฮะคะแนนที่1มี4คะแนนทั้งหมด4คนนะครับผมผมขอตัวว่าผมเป็นถอดรายการไม่ได้ไม่ได้อยากให้ทุกคนได้ไม่ได้แต่เอากูถอดตัวกูแขกรับเชิญทุกคนไม่ต้องตื่นเต้นขอรางวัลต้องมีคนหนึ่งได้แน่ๆใน4คนนี้ครับผมหลังจากที่มีผู้ชนะทั้งหมด4ท่านด้วยกันนะฮะเราจะมอบรางวัลให้กับคนที่ทอยลูกเต๋าได้คะแนนสูงสุดนะฮะใครอยากทอยก่อนผมคุณดิมนะครับไปโหไปยังมีคนมากนะพี่ดอยครับหกอยู่นะนี่
ควายแท้ๆตอนนี้เสมอกันนะฮะคอยใหม่ครับพี่บิ๊กไหมอันนี้ของใครนี่ของใครบิ๊กหมดอันนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วแล้วตายกูเอาไว้เนื้อเนื้อโยน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 เนื้อบูชาเว้ยนี่คือกล่องของขวัญกล่องของขวัญนะฮะแล้วนี่มีรูปของชื่อวงมีรูปหน้าแกออกได้นะถ้ามีสปอนเซอร์เข้าแกขอกำลังจากกันดูท่านนี้ของรางวัลของสำหรับผู้ชนะในวันนี้คือตีคนในเครื่องแบบต้องใหญ่โตโอ้โหพนักงานขายพนักงานขายเบอร์หนึ่งจากที่มองนี่ก็มีทั้งดีและเหี้ยมากของชิ้นนี้ของใครครับโถยมีเซ็งด้วยครับของใครแหมวัวของใครฮะวัวของไอ้บิ๊กอ่ะของผมครับเซ็งของอะไรมันยังไงของใช้สำหรับคนในเครื่องแบบแล้วของของขวัญสำหรับคนในเครื่องแบบคนจะไม่ให้คนทั่วไปไม่ได้นะอยู่ดีวะกูใช่มึงแปลกนะเพราะคุณไม่ใช่คนในเครื่องแบบคนในเครื่องแบบเดียวที่เขาซื้อได้คือคนนี้ใช้ได้คนนี้ชิ้นต่อมานะครับครับเฮ้ยคนในเครื่องแบบวัดผมเป็นผู้รับเหมาจะต้องมีอุปกรณ์ช่วยวัดต่อไปนี่ของใครครับอาร์เซนอลปืนใหญ่ด่าหมดแล้วเครื่องแบบนี้เลยนี่ก็จะสังทีเดียวกันเครื่องแบบมันเปียกคุณต้องใส่ชุดนี้รักษาเครื่องแบบไว้โอ้ขานี้โอ้โหซักเครื่องแบบตอนแรกผมพกอันนี้ออกมาก่อนตอนต้นช่วงใช่แล้วไอ้เฮียเนี่ยร้อนตัวขึ้นมาเลยเฮ้ยพูดได้ไงวะแสดงว่าเดี๋ยวซ้ำกันอันนี้ยังไงครับพี่เซนหน่อยสิครับน้ำยารีดผ้าเรียบเอาไว้รีดยูนิฟอร์มให้มันเรียบง่ายเรียบเอาไว้ทางนี้นะครับหนังสือหนังสือตำรวจก็แสดงว่าไม่ก็แสดงว่าเรารู้ว่าคนในเครื่องแบบเขาคิดอะไรทำอะไรอยู่คือว่าเอาไอ้เหลี่ยมใส่ตำรวจได้เลยอันนี้ของใครนะของผมเองก็เนี่ยวันนั้นกูพกอันนี้ไว้ตาเปิดดูเลยบอกหน้าตาเห็นปุ๊บตาบอกลงรถเลยสั่นลงรถเลยสั่นงูเยอะในเยี่ยมสุดร้ายครับเฮ้ยหอมมาด้วยคือผมไม่รู้ว่ารายการอ่ะเขาแบบตั้งใจขนาดไหนผมก็เมื่อวานผมมีเวลาแป๊บเดียวผมก็เลยเขาเดินทั้งวันนะรีบไปหาไงเดินทั้งวันเขาตั้งใจขนาดไหนให้เกียรติรายการไงรายการไม่ให้เกียรติกูเลยลุงนี้กูเข้าเซเว่นก็ได้ผมว่าพวกคุณต้องชอบคุณต้องชอบเลยคนเครื่องแบบนะใช่ใช่ชอบใครได้นะต้องเอาไปไว้ที่บ้านด้วยนะนี่ครับก็ผมจะนำไปติดไว้เป็นของคนที่บ้านแล้วก็ว่าผนังบ้านเลยอันแรกเลยต้องถ่ายรูปให้ผมดูด้วยนะถ่ายรูปให้ผมดูว่าติดแล้วนะได้ครับแล้วคนนะพูดมองเลยมึงจะไปแขวนที่ไหนห้องน้ำห้องน้ำลอยละดีไม่ได้มึงเอารูปเปล่าๆพี่ดอยใส่กล่องมาด้วยคนมีขาตั้งให้ด้วยถ้าไม่อยากแขวนมีขาตั้งพี่ดอยกับพี่โตสนิทกันใช่ไหมมันน่าจะเป็นสายลับแล้วก็สายลูกลูกมาที่ตู้มาทายเดียวกันเลยไอ้เทนกูเชื่อละหัวมันออกเลยหรือเอาของพี่โตวางข้างกันคนประเภทเนี้ยเขาจะเป็นอย่างนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้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 งช่องแททูคัลเลอร์ทีวีด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามมัสเก็ตเทียด้วยได้วันนี้ลาไปก่อนครับผมกับคาสิโนเล่ครับสวัสดีครับผมคือใจมันเซ่ต้องคาสิโนโลเล